ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็จะมาแนะนำการเปลี่ยนที่มาครับท่านชมนะครับอันนี้นะครับแล้วราคาอันนี้1,000 ล้านนะครับ1,000 ล้านทำราคาไปนานแล้วครับไม่ได้เปลี่ยนทีตรงนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนดินกันเปลี่ยนทางกันนะครับแรกนะครับก็นี่นะครับถอดเลยเปลี่ยนดินนะครับต้องพอที่ลองสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำฉีดนะครับแล้วมาแต่งรากอีกทีนะครับนี่เอาดินไหนดินออกแต่งรากเอารากที่ไม่สำคัญเลยว่าไม่สวยหรือเราไม่ต้องการออกนะครับรากที่เป็นรากสดจากนี้นะครับก็ได้แล้วครับนี่ครับสมบูรณ์ครับสุดยอดมากครับแล้วจากนี้ครับเอาไปเอาน้ำฉีดครับความสะอาดสักครู่นะครับเราต้องเอาดินออกโดยการฉีดน้ำต้องเอาไปหมดนะครับต้องใช้การฉีดเอาดินออกที่มันเป็นซอกนะครับถ้าเราเฉยเนี่ยมันจะไม่เข้าถึงการฉีดออกตามร่องนะครับก็จะออกหมดนะครับก็เป็นสภาพอันนี้เป็นรากธรรมชาติกันนะครับแล้วเราหลังจากนี้เราก็ไปแต่งรากตัดรากที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกนะครับโอเคครับแล้วก็ไปพึ่งแดดถึงไว้ให้มันแห้งรากมันแห้งนะครับแค่นี้นะครับผลเหลืองครับครับนี่นะครับก็หลังจากที่ผมได้ล้างเอาดินออกก็มาตกแต่งรากครับนี่เป็นสภาพรากชั้น2ครับชั้น3เป็นรากตะขาบก็คือไว้แห้งๆนะครับแล้วก็เอาไปลงดินได้เลยครับครับนี่นะครับก็หลังจากที่ผมได้ล้างเอาดินออกครับแล้วก็มาตกแต่งรากครับนี่เป็นสภาพรากครับที่สองครับที่สามเป็นรากตะขาบ